ปูสวัสดีครับพวกคุณช่องเครื่องเดียวชาแนลนะครับเอาแล้วสาวลงลุมแล้วโอ้ยได้มันห่างมาจากเส้นนึงเหลือเพื่อจากเส้นครึ่งก็ได้ตอนนี้ลุงสีก็ลงโค้งแล้วนะครับเทลีนเทอย่างสบายเนาะจับเหมาะเลยเหมาะปานเหมาะมะเขือแม่นบ่แม่นโอ้เห็ดปันสร้างบริษัทเนาะสุดยอดสุดยอดมื้อนี้เอาจากต้นก่อนลุงสีมื้อนี้เท่านี้แหละครับเอาต้นใบเขาที่มาส่งเล็กเล็กสุดครับอ๋อเล็กบ่พอครับโอ้ระยะห่างของเสามันจักมิดก่อนสองเมตรเนาะวัดศูนย์กลางเลยศูนย์กลางสองเมตรเลยบ่สองเมตรครับลดน้ำก่อนนะครับโมเมนต์ง่ายเด้อครับเห็นห่วงกันควบคุมดูแลโดยสั่งซ่อนปานลูกครึ่งน้องผมเนาะเล็กคนละสีเลยของเล่าเลยลุงสีก็เห็ดอีกเป็นยังลุงสีเห็ดตามเนาะนะฮะทรงผมสีแดงๆมันคือกันที่เนาะทะเลเนาะแม่นสองพ่อลูกเนาะเอาสีลงได้ถอดหมวกจัดหัวแดงจัดผู้เป็นไผเนาะแฟดมากสิว่าคู่แฟดบ่เฮ้ยเมาแล้วอ๋อเทไปก่อนเนาะมันสิได้เตรียมจะได้คุดเทคมเทคานมันเรียบร้อยน้องสีว้ายผมอิ้วน้ำบ่ทันเด้อผมหมัดเล็กนั่นไล่มาปูนหันมัดให้มันมัดปูนนั่นบ่ให้มันมัดปูนนั่นเนาะอันเป็นในไหนคือได้เมียอันอ้วนแท้คือบันบุกคือบัวนะบันอ้วนบ่หุ่นเป็นในไหนตะกี้หาว่าให้ฟังนุ หุ่นปานนางสาวไทยอะไรบ่หน้าทั้งดังคมสูงยาวขาวอลาดเนาะเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ้วนแม่นบ่อ้วนเสยป้านั่นแหละเลี้ยงดีโพดใส่อาหารสูตรใดเลี้ยงหมักฝามันคนมันสิอ้วนพ่อกับแม่คือบ่อ้วนเหมือนลุงสีผู้ลุงสีผัดจ้อยแข็งๆอยู่ลูกผัดอ้วนเอาอ้วนเอาเลี้ยงดีเลยขนาดค่อยเมียค่อยโอ้ปานนางสาวไทยได้สูงอัลลาดขาวนึกว่าไทยเชียงใหม่เชียงรายผู้ได้เห็นกันอยู่กรุงเทพข่าวลีได้เนี่ยผมนึกว่าไทยเชียงใหม่เชียงรายผู้ได้โอ้ยบายเพิ่นก็หน้าว่ะมาแม่นไทยบ้านห้วยปลาใหญ่บัดนี้ฮะบัดนี้แต่งงานได้ลูกได้เต้ามารถเปิดร้านขายของขายกับข้าวกับน้ำรถเพิ่นซีมแล้วซีมเท่าละ3จานพุ่นเออ
ผมสิเว้าให้ฟังผมบ่ได้เว้าใส่เจ้าเด้ออันว่าเมียจะอ้วนเมียเจ้าหั่นน้องเมียผมครับให้เว้ยน้องคนเนาะมันมีประโยชน์ได้อันได้เมียอ้วนนี่ยามหนาวยามลมยามหยังนี่ฝ่าเฮือนบ่มีสบายเอาเมียบังเอาเลยสบายลมมาแห้งสันใดก็ย่าบ่ย่านนี่บ่โอ้ยบ่ย่านกอดก็จนออกฮ้อนหมู่กอดนั่นได้เมียอ้วนนะฮะโอ้ยยามหนาวเพิ่นก็จะกอดเฮาคือเดียวอย่าไปเว้ามันหนาวหั่นฮะบ่ได้ผิดกติกาเพิ่นแห้งขี้หนาวเพิ่นอ้วนๆแบบนั้นนะเพราะผมเอาทางเดียวเขาแม่นเล็กมาพอผมเอาสุดมือเนาะแม่นสุดครับสุดนี่ครับก็เริ่มตั้งเสาตั้งนะเรียบเทถับตีนเสาไว้แล้วมืออื่นประกอบแบดเทตัวนี่เนาะเด้ไม้เฮากับไม้อยู่ค่าแล้วนี่ไม้นี่ได้การนี่ก็ชุดทำรั้วนะครับที่ผมเอามาส่งนะคือเอาไปทำข้างนอกนะครับมันต่ำเพิ่นเว้าก็เลยเทเอาดีกว่าก็ดีครับกระจายรายได้ไปเขาเรียกว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนลุงสีตัวข้างหน้าเพิ่นถ้าเอาแบบลวดน้ำมักจับกันนั้นตัวนี้มันเป็นตัวนี้แห้งสินักนี่ต้องดึงตัวนี้มาใส่เป็นอีกแพงนึงนี่แห้งสีสูงตัวนี้ฮะเนาะมันสิเตี้ยแบบนี้บ่ได้ตัวนี้นะนี่ตัวนี้ก็ตีดึงอีกแล้วตีดึงอีกผมเห็นตัวจริงนะครับนี่คือฝาชีของแม่บ้านน้อยร้อยกว่าโลนะครับ เป็นตัวจริงคักแล้วมื้อนี้นะเพิ่นเว้าผัวข่อยซํานี่ฮะนี่ครับซ้ำม้อยซ้ำนิโป้เพิ่นว่าผัวเพิ่นแม่นอีหลีครับนิโป้ลาวอีหลีขยันขันแข็งนะครับทำมาหากินนะครับไปก็พอเท่าลูกเคยแล้วอย่าไปเฮ็ดคืนนั่นพอเท่าเป็นนั่นคนครับลูกเคยเป็นแอดเด้อไปลูกเคยว่าลงง่วงเหรอเฮ้ยเอาเลยครับผมบ่ได้กินข้าวเช้าผมก็เลยบ่ได้กินผมส่วนมากผมบ่ได้กินข้าวเช้านะกาแฟขนมผมลูกครึ่งควบลูกผมกินหน้าได้ไห่ฮะแซ่บแท้มื้อนั้นไปกินมะขามหวานรถซื้อมะขามหวานไปรถกินแล้วประมาณ2:00โอ้ยก้าวท้องเข้าห้องน้ำเที่ยวเข้าไวมันมะขามถึกฝนเนาะครับกินข้าวอิ่มเล็กน้อยมาคุณตั้งซุ้มหม้อเลยนะมัดมัดแล้วก่อนเล่นนะชั่วโมงนึงแข็งเป๊ะเลยดอกหือเท่านี้พักกลับนะแล้วอันเอานั่นแหละนี่จะเป็นการเตรียมงานครั้งต่อไปนะครับคือตั้งเสาเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานลุงสีได้จากต้นของเพิ่น1 2 3 4 5 6 7 8มื้อนี้อันสุดนี่มันจากต้นเพิ่นลุงสี23ว่าครับมันเล็กพร้อมนี่น่าจะแล้วเนาะเพราะว่าเขามาส่งเล็กบ่ทันเนาะเล็กบ่พออืมบ่ายังก็ทันอยู่ดอกขอบคุณทุกท่านรับสั่งเดียวมาซอยแล้วไปใส่สิบ่แล้วแม่นบ่ครับมาเฮ็ดมาเห็ดซ้อยปะแปะแม่ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ